สวัสดีครับผมยีนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการทำห้องซ้อมครับผมผมใช้เวลาในการทำห้องซ้อม5วันซึ่งจะมีพี่เล็กกับบิวครับมาช่วยในการทำห้องซ้อมครับผมไปชมกันเลยครับเสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะใช้เวลาในการทำหลายวันนะครับแต่ก็คุ้มค่าครับคุ้มเหนื่อยกับแรงที่เราลงไปครับผมซึ่งก็เป็นความใฝ่ฝันของผมที่ผมอยากจะมีห้องซ้อมกลองเป็นของตัวเองครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าทำไมมือกลองถึงต้องมีห้องซ้อมกลองเป็นของตัวเองเพราะว่า1เวลาเราซ้อมเนี่ยเราใช้เสียงดังมากครับในการซ้อมแต่ละครั้งซึ่งมันก็จะรำคาญชาวบ้านแต่ห้องเนี้ยโชคดีที่ผมอ่ะไม่ได้บุอะไรมากเพราะว่ามันอยู่ในสถานที่ที่สามารถใช้เสียงดังได้ก็สามารถซ้อมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงครับว่างตอนไหนก็ซ้อมตอนนั้น2อุปกรณ์ของเราเยอะชิ้นไม่เหมือนกับเบสกีตาร์หรือเปียโนหรือคีย์บอร์ดที่เขาสามารถซ้อมอยู่กับห้องได้ซ้อมอยู่กับบ้านได้อยู่ที่ไหนเขาก็สามารถเอาไปซ้อมได้แต่กลองไม่สามารถครับซึ่งมันจำเป็นมากครับที่ต้องอดทนฝ่าฟันที่จะได้ห้องซ้อมกลองแล้วก็มีกลองเป็นของตัวเองห้องนี้ผมก็จะใช้ซ้อมแล้วก็ใช้พัฒนาศักยภาพตัวเองครับเพื่อให้เก่งขึ้นให้ตีกลองได้ดีขึ้นเพื่อที่ทุกคนจะได้ประโยชน์จากการตีกลองของผมครับรอชมคลิปต่อๆไปของผมนะครับว่าจะมีอะไรมาให้ทุกคนดูว่าจะมีอะไรมาให้ทุกคนติดตามฝากทุกคนติดตาม Channel YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ